สวัสดีครับวันนี้เราจะมาตรวจสอบว่าอนุกรมที่เขากำหนดให้นะครับเป็นอนุกรม convergent หรือ divergent นะครับแล้วถ้าเป็นอนุกรม convergent เนี่ยเด็กๆจะต้องหาผลบวกของอนุกรมได้นะครับขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือการที่เราจะหาผลบวกได้เวลาเราหาเนี่ยเราจะต้องเช็คก่อนใช่ไหมครับว่าค่า r absolute r ของเราเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า1หรือเปล่าถ้า absolute r น้อยกว่า1เนี่ยก็คือจะหาค่าได้นะครับก็คือใช้สูตร S infinity เท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R ถูกไหมครับแต่ถ้า absolute ของ R มันมากกว่าหรือเท่ากับ1เนี่ยมันจะเป็นอนุกรมลูกออกแต่ทีนี้พอมาสังเกตโจทย์ของเราเนี่ยนะครับโจทย์ของเราเนี่ยยังติดอยู่ในลักษณะของซิกมาอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสัญลักษณ์ตรงนี้ให้อยู่ในรูปของการบวกนะครับโดยที่ครูดิวจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นแค่2ตัวเท่านั้นนะครับ2ตัวเท่านั้นก็คือตัวแรกเป็น N เท่ากับ1แล้วก็ตัวที่2เป็น N เท่ากับ2ใครที่จะเปลี่ยนเป็น n เท่ากับ3 n เท่ากับ4มากกว่านี้ก็ได้นะครับอ้าวไปดูกันเลยนะครับครูดิวขอแอบคิดไว้ตรงนี้นะครับแอบคิดกรณีแรกถ้า n เท่ากับ1ครับ n เท่ากับ1ก็คือตรงไหนเป็น n ก็แทนด้วยเป็น1ใช่ไหมครับซึ่งข้อนี้ซิกมาที่เขาให้มาก็คือซิกมา3ส่วน2ทั้งหมดกำลัง n เมื่อ n มีค่าตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เนาะเขาบอกว่าเริ่มแต่1เลยนะครับก็แทนค่าได้เลยก็จะกลายเป็น3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n แต่ว่า n ของเราเป็น1แน่นอนครับอะไรก็ตามยกกำลัง1ได้ตัวของมันเองก็คือได้3ส่วน2เห็นไหมครับกรณีที่2ครับก็คือกรณีที่ n เท่ากับ2นะครับก็จะได้เป็น3ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2เศษส่วนยกกำลังแบบนี้แจกจูบเข้าไปครับเอา2ไปจุ๊บกับ3เอา2ไปจุ๊บกับ2ก็จะได้เป็น3กำลัง2ส่วน2กำลัง2ซึ่ง3กำลัง2มีค่าเป็น9ถูกไหมครับแล้วก็2กำลัง2มีค่าเป็น4นั่นหมายความว่า9ส่วน4คือพจน์ที่2ถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้อยู่ในรูปของการบวกนะครับก็จะได้อนุกรมเป็น3ส่วน2อันนี้คือพจน์ที่1นะครับแล้วก็9ส่วน4อันนี้คือพจน์ที่2ส่วนใครจะหาพจน์ที่3พจน์ที่4ก็หาไปเรื่อยๆนะครับเห็นนะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหาค่า R ครับว่าค่า R ของเราเป็นเท่าไหร่ตามที่เรียนในชั่วโมงเรียนนะครับครูดิวบอกว่าแบบฝึกหัดทุกข้อเป็นอนุกรมเลขาให้พวกเราหมดแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เลขาเนี่ยจะหาผลบวกได้นะครับส่วนใหญ่นะแต่ว่ามีส่วนน้อยที่หาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหา R เมื่อพิจารณาอนุกรมนะครับจะพบว่า9ส่วน4เนี่ยคือหลังนะครับส่วน3ส่วน2เนี่ยคือหน้าซึ่ง R ของเราเนี่ยหาจากหลังหารหน้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น9ส่วน4นะครับหารด้วย3ส่วน2หารด้วย3ส่วน2นะแต่สังเกตเห็นว่ามันเป็นเศษส่วนหารกันครูดิวก็เลยขอเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจาก3ส่วน2ก็คูณ2ส่วน3แบบนี้ได้เลยตามทันนะครับจากนั้นจะสังเกตเห็นว่าสังไก่พูดผิดสังเกตนะครับ3 1 3 3 3 9 2 1 2 2 2 4เพราะนั้นแท้ที่จริงแล้ว R ของเรามีค่าเป็น3ส่วน23ส่วน2นะครับจากนั้นมาพิจารณาครับ absolute ของ r มีค่าเท่าไหร่นะครับเราพบว่า absolute ของ r เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ absolute ของ3ส่วน2ซึ่ง absolute ของ3ส่วน2เนี่ยมันก็คือ3ส่วน2ถูกไหมครับก็คือ3ส่วน2การหา absolute ไม่ยากเลยนะครับก็คือถ้ามันเป็นลบก็ตอบบวกซะปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่า absolute ของ r เนี่ยมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1ถูกไหมครับเพราะว่า3ส่วน2เนี่ยค่าของเขามันตั้ง 1.5 เนี่ยดังนั้นข้อนี้นะครับจึงเป็นอนุกรมคอนหรือไดครับ TikTok 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 เป็นอนุกรม divergent นะครับจึงไม่สามารถหาผลบวกได้สรุปนะครับข้อนี้เป็น divergent series นะครับโอเคขอเขียนอัดไว้ตรงนี้โอเคนะครับไม่ยากเลยก็แปลงมาก่อนแล้วก็เช็ค R แล้วก็ดูนะครับว่ามันใช่หรือเปล่าต่อมาข้อที่2ครับเหมือนเดิมเลยซิกมาลบ 0.9 ทั้งหมดยกกำลัง N ลบ1นะครับเมื่อ N เริ่มตั้งแต่1ไปจนถึงอินฟินิตี้เราก็มาช่วยกันเช็คเหมือนเดิมนะครับแอบคิดครับอ้าวแอบคิดไปตรงนี้ไม่มีใครเห็นนะมีแค่เราเท่านั้นนะครับลองให้ N เป็น1สิครับN เป็น1ก็จะได้เป็นลบ 0.9ทั้งหมดยกกำลัง1ลบ1 1ลบ1เป็น0อะไรก็ตามยกกำลัง0มีค่าเป็น1แต่ยกเว้น0กำลัง0นะครับไม่นิยามต่อไปแทน n เป็น2ครับก็จะได้ว่าเป็นลบ 0.9 ยกกำลัง2ลบ1 2ลบ1เหลือ1
ลบ 0.9 ยกกำลัง1ก็ได้ลบ 0.9 โอเคครับได้มาละเพราะฉะนั้นเราแปลงให้เป็นอยู่ในรูปของสัญลักษณ์การบวกก็จะกลายเป็น1บวกลบ 0.9 บวกไปเรื่อยๆถูกไหมครับหรือใครจะมองว่าอ๋อมันคือ1ลบ 0.9 แล้วก็บวกไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ได้ความหมายเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็มาหาค่า R ครับหา R หา R จะพบว่าลบ 0.9 คือหลังถูกไหมครับแล้วก็1คือหน้าดังนั้นเราก็เอาหลังก็คือลบ 0.9 หารหน้าก็คือ1ลบ 0.9 หาร1ก็ได้เป็นลบ 0.9 โอเคนะครับได้ลบ 0.9 อันนี้คือค่าของ R จากนั้นเรามาเช็ค absolute R x absolute R ก็คือ absolute ของลบ 0.9 absolute ของลบ 0.9 ก็คือระยะทางจาก0ไปหา 0.9 เนาะก็ตอบเป็นบวกซะก็คือ 0.9 เราพบว่าข้อนี้ absolute R ของเรามันมีค่าน้อยกว่า1นะครับมันมีค่าน้อยกว่า1แสดงว่าถ้ามันมีค่าน้อยกว่า1เนี่ยมันสามารถหาผลบวกได้ถูกต้องไหมครับผลบวกที่เราจะหาได้ก็คือ S infinity นะครับนี่คือสูตรของเรานะเท่ากับ A1 ส่วน1ลบ R สูตรนี้เรียนไปชั่วโมงก่อนหน้านี้แล้วนะครับเด็กๆ A1 แทนค่าครับ A1 ก็คือตัวแรกพจน์ที่1ก็คือเลข1นะครับส่วน1ลบ R 1ก็คือ1ลบก็คือลบส่วน R ก็คือลบ 0.9 นะครับสังเกตเห็นว่าลบอยู่ใกล้กันแบบนี้เราก็เปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายบวกนะครับเพราะฉะนั้น S infinity ของเราจึงเป็น1นะครับ1ส่วน 1.9 นั่นเองหรือใครจะหารให้เรียบร้อยก็ได้นะครับใครจะหารให้เรียบร้อยก็ได้หรือใครจะจัดรูปโดยการเอา10คูณทั้งเศษและส่วนเป็น10ส่วน19แบบนี้ก็ได้แต่ครูดิวขอไม่หารนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ได้คำตอบแล้วครับข้อนี้จึงสรุปได้ว่านะครับอนุกรมที่กำหนดให้ในข้อนี้นะครับเป็นอนุกรม Convergent Series และนะครับมีผลบวกหรือ S Infinity เท่ากับ10ส่วน19นั่นเองนะครับตรงไหนไม่ทันนะครับโพสต์ถามใต้คลิปได้เลยหรือย้อนกลับไปดูจนกว่าตนเองจะเข้าใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ